วันนี้เราจะมาอันบ็อกซ์ตัว iPad Gen 6 2018นะครับผมพอดีเราเพิ่งยืมเพื่อนมานะครับเพื่อนเพิ่งไปถอยมาเมื่อไหร่เนี่ยอ๋อไปถอยมาเมื่อวานเลยนะครับอายุ1วันนะครับผมใหม่มากบอกเลยผมก็ไม่เคยจับมาก่อนเห็นเพื่อนๆเรียกร้องอยากจะให้รีวิวตัวนี้นะครับก็ตามคำเรียกร้องเนาะพอดีเพื่อนจัดพอดีจังหวะเป๊ะมากก็เลยมาอันบ็อกซ์ให้ดูก่อนนะครับนี่คือตัวกล่องเนาะตัวกล่องเนี่ยข้างหน้าก็จะสกรีนแบบนี้เลยเป็นสกรีนรูป iPad ด้านข้างแนวตรงแบบนี้นะครับเนาะกล่องก็ไม่ได้ไซส์ใหญ่มากข้างๆก็สกรีน iPad สกรีนพวกโลโก้พวกตัวหนังสือเนี่ยจะเป็นสีเดียวกับตัวเครื่องเนาะอันนี้จะเป็นเครื่องนี้เลยสีแบบนี้เลยสเปซเกย์ข้างหลังก็จะบอกว่าเป็น Gen 6 Wi-Fi รุ่น Wi-Fi 32 กิกนะครับเนาะแล้วก็มี Serial Number เดี๋ยวเรามาอันบ็อกซ์ดูด้านในกันดีกว่าพออันบ็อกซ์มาปุ๊บอย่างแรกที่เราเจอเลยคือตัวเครื่องนอนดำปิดปี่อยู่นะครับแงะขึ้นมานี่ครับเนี่ยขึ้นมาพักตัวเครื่องเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์เนี่ยปิ้นขึ้นมาเลยฮะสายนี่ปิ้นขึ้นมาเป็นงูเลยนะครับก็คือเพื่อนอ่ะแกะใช้แล้วแหละแกะใช้แล้วแต่เรามาฟอร์มอันบ็อกซ์ให้ดูใหม่อีกรอบนึงเท่านั้นแหละว่ามันให้อะไรมาบ้างก็คือสาย Lightning Connector นะครับเป็นพอร์ต Lightning แล้วก็มีคู่มือของแท้เนี่ยแน่นอนจะต้องมีสติ๊กเกอร์ Apple 2อันส่วนใหญ่ก็เราก็ไม่ค่อยอ่านกันอยู่แล้วเนาะอะแดปเตอร์ชาร์จ 2.1 แอมป์ก็คือมาตรฐานปกติของ Apple ไม่ได้ชาร์จเร็วมากไม่ได้ชาร์จช้ามากตามไซส์ของแบตเตอรี่ของ iPad เองเป็นไงตัวเครื่องเป็นสีสเปซเกย์ค่อนข้างสวยงามนะครับเป็นยูนิบอดี้รูปทรงเหมือน iPad Air เหมือน iPad Pro สังเกตดูว่าตัวเนี้ยมันจะเป็นตัว Wi-Fi นะครับข้างหลังจะไม่มีแถบรับสัญญาณของซิมอะครับเป็นเซลูลาร์ตัวเนี้ยก็คือเหมือนก็ว่าเป็นรุ่นราคาเริ่มต้นตัวราคาประหยัดด้านหลังอย่างที่เห็นมีกล้องตัวเดียวเป็นกล้อง8ล้านข้างบนเป็นปุ่ม power แล้วก็ 3.5 มิลมาให้นะครับเป็นรูหูฟังเนาะขวามือเป็นปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงข้างล่างก็จะมีพอร์ต Lightning แล้วก็มีลำโพงตัวนี้จะเป็นลำโพงคู่ออก2ข้างเป็นสเตอริโอเลยด้านซ้ายไม่มีอะไรเรียบไม่มีอะไรเลยเนาะหน้าจอเป็นไซส์ 9.7 นิ้วเป็นจอ LCDIPS นะครับก็หน้าจอค่อนข้างสวยสดใสงดงามไปเลยทีเดียวนะครับณจุดนี้เนาะมันเป็นจอ Full HD ด้วยนะครับแล้วก็เป็นจอ IPS เจนหลังแต่ว่ายังไม่ใช่ OLED นะเออแต่ก็คือจอ Retina ตัวนี้ก็คือมาตรฐานอยู่แล้วเหมือนอยู่ในพวก iPad Air เจนก่อนๆสีจะสดกว่า iPad Mini นะครับหน้าจอค่อนข้างใหญ่แล้วก็จับเนี่ยค่อนข้างพอดีมือเหมาะกับการทำงานท่องเว็บดูหนังโซเชียลต่างๆความเร็วจากการทัชสกรีนการจับอันบ็อกซ์ครั้งแรกก็รู้สึกว่ามันติดนิ้วมากนะครับ CPU ตัวนี้ก็เป็น A10 Fusion ไม่ใช่ A10 ธรรมดาเป็น A10 Fusion มันพิเศษตรงไหนมันพิเศษตรงมีคำว่า Fusion นี่แหละครับมันจะแรงกว่า A10 อยู่ประมาณนึงแต่ว่ามันจะไม่ถึงขั้นแบบ A11 ก็คืออยู่ในระหว่าง A10 แล้วก็ A11 นั่นเองมันจะบูสต์ความแรงขึ้นมานิดนึงให้ตอบสนองกับหน้าจอที่มันใหญ่ด้วยเวลาเล่นเกมโซเชียลอะไรต่างๆมันก็จะได้แบบสมูทเนาะแต่ถ้าเป็นพวกจอเล็กเนี่ยมันรันไหวอยู่แล้วอย่างพวก iPhone 7เนี่ยที่เป็นใช้ชิป A10 ความลื่นเนี่ยถือว่าติดนิ้วมากยังไม่ได้ติดฟิล์มหน้าจอด้วยก็ค่อนข้างติดนิ้วระบบ LS ค่อนข้างขึ้นชื่อเรื่องความเสถียรอยู่แล้วเรื่องการลื่นไหลของการทัชสกรีนแอปพลิเคชันความเสถียรของแอปประมาณนี้นะครับจะทำรีวิวเต็มให้ดูอีกทีเนาะขอนำไปใช้สักพักนึงก่อนว่ามันดึงประสิทธิภาพสูงสุดมันว่ามันทำประโยชน์อะไรได้บ้างแล้วก็ฟีเจอร์เด็ดๆหรือว่าประสบการณ์ที่ดีหรือไม่ดีที่เรานำไปใช้มาเดี๋ยวเราจะมาทำรีวิวเต็มแต่วันนี้ก็มาอันบ็อกซ์ให้ดูประมาณนี้ก่อนว่ามันมีอุปกรณ์อะไรให้มาบ้างในการอันบ็อกซ์นะครับเดี๋ยวเปิดกล้องให้ดูสักนิดนึงก็ได้เป็นไงกล้องค่อนข้างใสกล้องหลัง8ล้านก็จริงแต่ว่า8ล้านของ iPhone เนี่ยเทียบกับ Android ประมาณ16ล้านของ Android ผมตีให้ประมาณนี้เพราะว่าฮาร์ดแวร์ของโมดูลกล้องของ Apple เนี่ยเขาให้มาเนี่ยค่อนข้างดีแล้วก็ผนวกกับการจัดการซอฟต์แวร์ของเขาเนี่ยแอปพลิเคชันกล้องของเขาเนี่ยเขาทำมาให้มันเสถียรแล้วก็มีค่าความเป็นกลางสูงเพราะฉะนั้นรูปไฟล์ที่ถ้าอ่านด้วยสเปคอะมันดูเหมือนจะน้อยแต่พอภาพออกมาจริงๆอะมันค่อนข้างดีในตระกูลพวกแท็บเล็ตด้วยกันถ้าเป็นค่ายคู่แข่งผมว่าก็ยังไม่ได้ให้มาดีเท่านี้นะครับในเรทราคาตัวนี้อยู่ที่เริ่มต้นที่ 11,500 บาทถือว่าภาพสมจริงมากแล้วก็โฟกัสเร็ววัดแสงได้เร็วไม่มีหน่วงเลยนะเห็นไหมฮะเร็วเป็นไงประมาณนี้เนาะเดี๋ยวรอติดตามคลิปถัดไปแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวเสริมว่ามีอุปกรณ์เสริมอะไรเล่นกับอะไรได้บ้างตัวจุดเด่นพิเศษของตัวนี้มันมีอะไรบ้างเดี๋ยวติดตามได้ก็คือถ้าใครชอบคลิปนี้หรือว่ารอดูคลิปเต็มก็กด Subscribe กดแชร์กดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปรีวิวเต็มของผมนะครับนะประมาณนี้สวัสดี